ว่าด้วยเรื่องโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยากไปเที่ยวด้วยแล้วนะคะเพราะว่าพอไปตรวจสอบไปเช็คดูพบว่าโรงแรมที่พักปรับราคาพุ่งสูงขึ้นมาด้วยแบบนี้เรียกว่าฉวยโอกาสด้วยหรือไม่แล้ววิธีการของเขาทำกันแบบไหนเดี๋ยวไปขมวดปมเพิ่มเติมกับคุณนุ่นกันค่ะแย่เลยนะคะคุณเมย์เห็นข่าวเดี๋ยวบางคนบอกว่าฉันจองแบบใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันกับไม่ใช้สิทธิ์ทำไมราคามันเหมือนกันเด๊ะเหมือนไม่ได้ส่วนลดเลยบางคนเนี่ยบอกว่าแพงกว่าไม่ใช้สิทธิ์ด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะพูดถึงกรณีนี้นะคะล่าสุดเองโฆษกรัฐบาลนะคะรองโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็เรื่องนี้ยังไงก็ต้องจัดการถึงขนาดที่ว่าจะตัดสิทธิ์ทันทีและที่สำคัญเลยก็คือจะขึ้นแบ็คลิสต์ด้วยว่าคราวหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องมาร่วมโครงการกันอีกนะฮะสำหรับในส่วนของผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยทางคุณไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงภาพรวมนะฮะการจองที่พักในโครงการเราเที่ยวด้วยกันอย่างวันแรกเนี่ยก็คือ18กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะมีอัตราการจองของประชาชนเนี่ยจองกันแล้ว 3,600,000 คนนะนับจากการที่โรงแรมที่พักส่งอัตราค่าห้องพักให้นักท่องเที่ยวชำระเงินค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความนิยมสูงนะคะส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระยะใกล้ๆเนี่ยก็มียอดจองสูงสุดจะเป็นภาคตะวันออกและตะวันตกประชาชนเนี่ยนิยมโรงแรมไหนติดทะเลจะไปดูทะเลจะไปชมวิวกันนะคะก็จะจองเยอะหน่อยส่วนใหญ่ก็จองแค่คืนเดียวถ้าเป็นใกล้กรุงเทพนะคะส่วนแหล่งท่องเที่ยวระยะไกลที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะเป็นภาคใต้ค่ะและจังหวัดภาคใต้ที่ฮอตที่สุดตอนนี้คือจังหวัดกระบี่นะคะนักท่องเที่ยวนิยมจองกันจำนวน2คืนต่อทริปค่ะส่วนระบบสมัครรับสิทธิ์ระบบการแจ้งยอดและระบบการชำระค่าห้องเนี่ยทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะคะคาดว่าเสาร์อาทิตย์นี้ประชาชนจะทยอยเข้าร่วมโครงการและจองที่พักกันมากขึ้นส่วนช่วงสัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดยาวที่เราเอาวันสงกรานต์ที่เคยทดเอาไว้เนี่ยมาแปะตามมติคณะรัฐมนตรีก็จะเริ่มมีการเดินทางในช่วงวันศุกร์ที่24กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะส่วนสิทธิพิเศษตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนจองได้ยาวๆเนี่ยไม่เกิน5คืนนะคะและแจกทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งรัฐบาลก็ขอความร่วมมือแล้วก็เตือนผู้ประกอบการที่พักนะคะบอกว่าอย่าใช้โอกาสนี้มาขึ้นราคาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโซเชียลมีเดียก็เริ่มออกมาร้องเรียนกันแล้วนะคะก็จะมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบว่ามันขึ้นราคาจริงไหมตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวถ้าหากเจอว่าโรงแรมไหนขึ้นราคานะคะถูกตัดสิทธิ์ทันทีก็เลยอยากจะขอความร่วมมือนะคะว่าหวังว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะไม่ฉวยโอกาสทำแบบนี้กับประชาชนค่ะทางคุณลวรนแสงสนิทผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าภาพรวมนะกระแสตอบรับตามเป้าหมายผู้ประกอบธุรกิจที่พักสนใจเข้าร่วมโครงการ 6,000 รายโดยหลังจากที่เปิดให้ประชาชนจองที่พักตามโครงการตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะทำให้ประชาชนสามารถวางแผนและเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวก็ลดน้อยลงผู้ประกอบการก็จะได้เริ่มมีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงธุรกิจหลังจากช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหขาดนักท่องเที่ยวไปนานนะคะก็จะมีเงินมาเติมตรงนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศก็จะมีสัญญาณบวกมากที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะคุณลวรนบอกว่าดังนั้นเพื่อที่จะรักษาแรงส่งของการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนเกือบ1ใน5ของเศรษฐกิจไทยจึงอยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะคะซึ่งบางส่วนเนี่ยมาอาศัยโอกาสปรับราคาขึ้นในช่วงนี้ก็ขอให้เว้นจากการทำธุรกิจแบบนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ในระยะสั้นเนี่ยมันก็ได้ไม่คุ้มเสียอยู่แล้วไหนจะเสียชื่อเสียงรวมไปถึงโอกาสธุรกิจในอนาคตด้วยโดยกระทรวงการคลังก็จะติดตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องและจะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมมากำกับดูแลต่อไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ยืนยันบอกกระทรวงเนี่ยทราบเรื่องแล้วก็มีบางรายขึ้นราคาสูงกว่าปกติเบื้องต้นชี้แจงแบบนี้โรงแรมบางแห่งเนี่ยอาจจะไม่ได้บวกค่าอาหารเช้าเข้าไปพอเป็นการเข้าร่วมในโครงการแพ็กเกจนี้มันก็อาจจะมีราคาขยับขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาสูงขึ้นได้ที่ผ่านมาในอดีตเวลาไปเที่ยวเนี่ยโรงแรมบางแห่งเขาจะถามว่าราคาห้องนี่แบบนี้รวมอาหารเช้านะห้องนั้นไม่รวมอาหารเช้าและผู้ที่เดินทางเข้ามาพักก็จะมีต้องสอบถามนะคะว่ามาเนี่ยทานอาหารกันกี่คน
ก็อาจจะทำให้ราคาตรงนี้มันมีรายละเอียดที่แตกต่างจากปกติอย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าโรงแรมที่มาร่วมโครงการเขาไม่ได้ระบุรายละเอียดแพ็กเกจให้ชัดหรือมีการขึ้นราคาแบบไม่มีเหตุผลสูงกว่าปกติที่จะมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันทางกระทรวงก็จะไปหารือกับสมาคมโรงแรมไทยให้ไปตรวจสอบดูซิมันมีโรงแรมไหนบ้างก็ให้ไปตักเตือนการไปปรับปรุงแก้ไขเพราะถ้าไม่แก้นะในกรณีที่มีการเปิดลงทะเบียนในรอบที่2สมมติว่าเราเที่ยวด้วยกันเฟส2อย่างเงี้ยโรงแรมที่ทำแบบนั้นก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้มาร่วมโครงการอีกรวมทั้งโครงการปัจจุบันเนี่ยก็จะถูกถอดถอนรายชื่อออกจากโครงการทันทีค่ะก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยตัดสินใจมาเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากที่จะมาเหมือนกับว่ามาพักผ่อนขณะเดียวกันมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการที่พักต่างๆด้วยแต่หากมาฉวยโอกาสแบบนี้รับรองว่าไม่ยั่งยืนต่อการทำธุรกิจแน่ๆนะคะเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยว่าภาพรวมของโครงการนี้เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วรูปแบบการฉวยโอกาสขึ้นราคาเนี่ยมันขึ้นแบบไหนมาดูกันหน่อยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยภาครัฐออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายการท่องเที่ยวในประเทศเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็ซบเซาไปนานหลังจากที่หยุดช่วงหยุดยาวก็ไม่ได้ไปไหนกันเพราะว่าต้องอยู่บ้านเนี่ยนะคะ15กรกฎาคมเขาเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนนะคะปรากฏว่า18กรกฎาคมพอเปิดให้จองที่พักก็เริ่มแล้วค่ะเปิดมา18 19 20ไปเช็ควันที่20ก็คือวันนี้เนี่ยยอดจองเนี่ยสิทธิ์ที่พักเนี่ยนะคะใช้สิทธิ์กันไปแล้วตอนนี้เหลือยังจองเพิ่มได้อีก4ล้าน9แสนสิทธิ์นะคะส่วนสิทธิ์ส่วนลดตั๋วเครื่องบินเนี่ยเหลืออยู่2ล้านสิทธิ์นะคะก็ยังลงทะเบียนกันได้ถัดมาอีกค่ะ3สิทธิประโยชน์เนี่ยแบ่งออกเป็นแบบนี้อย่างแรกนะคะก็จะเป็นสิทธิ์ส่วนลดค่าที่พักก่อนรัฐบาลจ่ายให้ 40% คุณออกเอง 60%แล้วต้องบอกว่าที่พักคืนหนึ่งเนี่ยต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนนะคะแล้วเราก็ให้ใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ไม่เกิน5คืนอย่างไรล่ะสมมติว่าคุณไปพักห้องพักคืนละ 1,000 นึงรัฐบาลออกให้นี่เลยค่ะ400เราออกเอง600ถ้าเกิด5คืนก็คูณเข้าไปก็ประหยัดไปได้หลายบาทเลยนะคะถ้าเต็มที่สูงสุดไม่เกิน 3,000 เนี่ยรัฐบาลออกให้ 1,200 เราออก 1,800 ก็โออยู่นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ทีเดียวต่อไปสิทธิ์ที่2นะคะเป็นส่วนลดค่าเครื่องบินลดให้ 40% แต่ว่าต่อคนเนี่ยนะคะไม่เกิน 1,000 บาทนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีแบบกลุ่มสมมติว่าบางคนเดินทางเป็นกลุ่มเนาะไปได้เต็มที่ไม่เกิน50นะคะก็คือ5คนหรือ10ตั๋วเครื่องบินก็ไปกลับคูณเข้าไป10เที่ยวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวิธีการเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะต้องมีการสำรองจ่ายไปก่อนนะคะออกเองไปก่อนเสร็จแล้วเที่ยวเสร็จเนี่ยก็กลับมากรอกข้อมูลผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หลังจากนั้นพอมีการตรวจสอบข้อมูลที่คุณกรอกเข้าไปแล้วก็จะโอนเงินคืนทีหลังผ่านแอปเป๋าตังค์นั่นเองต่อมาสิทธิที่3จะเป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าท่องเที่ยวสมทบให้ 40% เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต่อคนเนี่ยไม่เกิน600บาทนะแล้วก็สมมุติว่าวันนี้ใช้ยังไม่ถึงโควต้าเลยก็ทบไปใช้สิทธิ์วันต่อไปได้นะคะสามารถจะทบยอดได้อันนี้ก็เป็น3สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะคะต่อไปถัดมาไปดูรูปแบบกันหน่อยว่าแอดที่โซเชียลมีเดียเขาเกิดการตั้งคำถามเนี่ยว่าตกลงฉันได้ส่วนลดแล้วจริงๆใช่ไหมมาดูเคสแรกก่อนเคสแรกเนี่ยต้องบอกว่างงสิคะเพราะว่ากลายเป็นว่าจ่ายแพงกว่าไม่ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันซะอีกเดี๋ยวมาดูกันก่อนใช้สิทธิ์นะคะเขาก็เป็นรายละเอียดเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขานะจองห้องดีลักวิวแม่น้ำรวมอาหารเช้าและราคานี้จองไป2ห้อง2คืนคิดเป็นเงิน 6,100 กว่าบาทนะคะบวกภาษีแวดค่าธรรมเนียมอะไรไปอีก 1,380 บาทเบ็ดเสร็จจ่ายทั้งหมด 7,546 บาท58สตางค์ไหนลองดูซิลองใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันหน่อยอะพอมาใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันเป็นแบบนี้ค่ะทุกอย่างเหมือนกันแล้วนะคุณผู้ชมห้องดีลักวิวแม่น้ำรวมอาหารเช้า2ห้อง2คืนเหมือนกันเลยแต่ราคาอยู่ที่ 11,196 บาท86สตางค์ทำไมมันไม่เท่ากันเนี่ยคุณผู้ชมดูนี่มันอันนี้ 6,100 นะอันนี้ 11,000 เนี่ยนะคะแล้วส่วนลดโครงการเขาบอกลดให้ 1,257 ลดแล้วรวมภาษีเข้าไปอีกจ่ายทั้งหมด 11,319 บาท86สตางค์ตกลงลดแล้วจริงใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่โซเชียลมีเดียเขาตั้งคำถามว่าตกลงแล้วไม่ใช้สิทธิ์ประหยัดมากกว่าหรือเปล่านะคะต่อมาไปดูเคสที่2กันบ้างเคสที่2นี่ก็คือว่าใช้สิทธิ์กับไม่ใช้สิทธิ์ราคาไม่แตกต่างเลยก็เลยงงว่าอ้าวแล้วจะใช้สิทธิ์เพื่อ
พื่ออะไรถูกไหมคะมาดูก่อนใช้สิทธิ์เขาบอกว่าเขาจองดีลักซ์1เตียงคิงไซส์ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเตียงคิงไซส์หรือว่าจะเอาเป็นเหมือนทวินเบดเป็นเตียงเดี่ยว2เตียงก็ได้นะคะมีโซฟาเบดให้ด้วยราคานี้รวมอาหารเช้า1ห้อง1คืนคิดไป 2,804 บาทรวมแวตอะไรกันอีกก็938นะคะเบ็ดเสร็จจ่ายทั้งหมด 3,742 บาท86สตางค์ไหนลองใช้สิทธิ์หน่อยนะคะแบบเดียวกันเลยคุณผู้ชมดีลักซ์1เตียงคิงไซส์หรือ2เตียงเดี่ยวแถมโซฟาเบดรวมอาหารเช้าเนี่ยนะคะ1ห้อง1คืน 11,196 บาท86สตางค์ค่ะลดให้ 2,495 นะคะมีแวตเพิ่มเข้าไป900กว่าบาทเบ็ดเสร็จจ่ายทั้งหมด 3,742 บาท86สตางค์ไม่ต่างกันเลยเนี่ยนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่ประชาชนเกิดการตั้งคำถามผู้ชมคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยช่วยเราจริงไหมชดเชยเราจริงหรือเปล่านี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าหลายๆโรงแรมที่เขาเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็มีคนที่ได้ส่วนลดถูกกว่าไม่ใช้สิทธิ์จริงๆแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็รับปากแล้วบอกว่าโรงแรมไหนก็ตามทำแบบกรณี2กรณีเมื่อสักครู่เนี้ยก็จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีแล้วโครงการหน้าถ้ามีเราเที่ยวด้วยกันเฟส2เฟส3ก็อย่าหวังเลยว่าจะได้มาเข้าร่วมโครงการแบบนี้อีกนะคะนี่แหละคุณเมย์คะก็เป็นอุทาหรณ์เนาะว่าประชาชนมาช่วยเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ช่วยผู้ประกอบการนะให้ได้ฟื้นตัวหลังจากพักเศรษฐกิจมานานใช่ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของโครงการนี้ดีเลยนะคุณนุ่นคือกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวแต่กลับมาเจอปัญหาตั้งแต่เริ่มโครงการแบบนี้เลยอาจจะต้องเพิ่มความรัดกุมให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้ไปเปิดช่องโหว่ให้เกิดการฉวยโอกาสกับประชาชนเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะคะ